อิทธิพลของลมพายุโคกุมะเฮดไหลายพื้นที่ของลาวได้เกิดมีน้ำท่วมสูขเขาเฮือนซานเนื้อที่ทําการผลิตบ่วบาจะเป็นหัวสวนไฮนาของประสะสชนได้รับผลเสียหาย ทางด้านสถานีอุตุนิยมแลอุทกกาสสา์ห่วยซ้ายจึงได้ออกแจ้งเตือนให้ประชาชนมีสติในการติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและให้หู้อีกว่าย่อนบริเวณความกดดันอากาศตำ่ำได้ปกคุมอยู่ทุกภาคของเราสมทบกับมรสุมตะเวนตกพัดปกคุมเข่าเขตภาคเหนือกำลังปานกลางหาแห้งซึ่งเฮดให้มีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่น สำหรับแขวงบโบแก้วก็ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมอุณหภูมิต่ำสุดเรร้าเมอนีวันที่14มิถุนาแทกได้32องศาปริมาณน้ำฝนเซาซีโมงผ่านมาแทกได้68มิลลิเมตรพร้อมทางมีลมแหงระดับน้ำของแทกได้3เมตรกว่าเนื้อที่การปกหุ่มของฝนเท่ากับ90ส่วนหอยอุณหภูมิในระหวา่าง22-32อ,องศา เนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงอันได้เหตให้น้ำป่าไหลสุท่วมเอาเนื้อที่ทำการผลิตและเหือนสารของประสัตนอยู่บรรดาเมืองทั่วแขวงบ่บแกวในนี่เมืองผาอุดมได้รับผลกระทบหนักซึ่งใดมีน้ำท่วมหลายบ้านในนั้นมีบ้านเวียงพัฒนาป่างทองสสาง้องสมสว่างโฮมสุขบ้านสีบุญเฮืองและอีกหลายๆบ้านในเมืองผาอุดมเหตให้เส้นทางซอดเจือนขวาบางแหงได้มีต้นไม้ไหลามาป้านอยู่ ประชาชนจึงได้ช่วยกันเก็บเมียนและในนี่ระดับน้ำในเทศบาลเมืองแทกได้80ซนติเมตรปัจจุบันทั้งการน้ำคงเมืององการที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงติดตามเก็บกรามข้อมูลและประเมินผลเสียหายทั้งเป็นการให้กําลังใจใกล้ติ้ติดแทด้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ พร้อมทั้งแนะนำให้การจัดตั้งบ้านและประสาชนที่อาศัยอยู่บรรดาบ้านที่มีความเสี่ยงจงมีสติและเกี่ยมพร้อมชุกเวลาเพื่อหับมือกับสภาพการต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้าหากยังมีฝนตกหนักเห็นว่าบุมมีความปลอดภัยต้องมีการยกง่ายคนและสัตว์เลี้ยงไปไว้ที่สูงบอนที่มีความปลอดภัย จากเมืองผผาอุดมพอเขามาทีเมืองหวยทรายที่ทางผู้ซื้อข้าวได้หับ้อม้วก็คือบ้านทาฟ้าก็ได้หับผลกระทบจํานวนหนึ่งทางหงเหียนมัธยมต้นทาฟ้าก็ได้ถืกน้ําท่วมเหตุให้าการเฮียนการสอนของเซามือนี้ได้โจไป นอกนี่ก็ยังมีเมืองอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติบ่ว่าจ,จะเป็นเนื้อทีนาะที่ตกกาและปักดําจํานวนหนึ่งเสียหายนี่ก็แมนข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ซื้อข่าวสั่งรวมมาส่วนผลเสียหายตัวจริงอยู่แต่ละเมืองทั่วแขวงบอ่อแก้วแมนจะรายงานให้หับทราบตามภายหลังอีกข้างใหม่